วันนี้มาถ่ายนักฟุตบอลตอนเด็กมาเอาอีกแล้วอยู่ที่มึงนี่แหละพี่เต็มไม่เต็มอ่ะมาคนแรกครับโอ้โหโคตรคุ้นเลยพิษประตูประตูกูตอบเลยบุฟฟอนผิดครับเฮ้ยพิษหน้าเห็นตัวบุฟฟอนแล้วไม่ใช่ครับพี่นะ DKR DKR เย้แล้วทำไมกูบอกไปบุฟฟอนวะผมก็คนละสีอยู่แล้วสุดยอดฮะพี่คนต่อมาฮะพิษกูคุ้นเขานะกูตอบเลยอยู่สเปอร์เจมส์แมดิสันใช่ไหมวะเฮ้ยอ่ะกูเอาอีกคนนึงอ่ะไม่คาดชิดด้วยนะแต่กูจะตอบแจ็ควิลเชียแจ็ควิลเชียเฮ้ยเย้เฮ้ยดีใจจริงๆดีใจจริงๆแล้วมึงไปเอาเขามาทายทำไมพี่แจ็ควิลเชียเออดีใจดีใจตอนนี้เขาเป็นอาจจะเป็นอาร์เซนอลคุมชุดเล็กอาร์เซนอลคนต่อมาดีใจดีใจคนต่อไปครับเอามามาเฮ้ยกูได้กูตอบเลยทีโอโวคอร์ดเย้เฮ้ยมึงเอาไปเตะเลยมาวะเออเนี่ยจากรูปเนี้ยอีกประมาณ3ปีมันดังแล้วเขาเรียกว่าดาวรุ่งตลอดกาลตั้งแต่เด็กใช่ดังแต่เด็ก16ปีอะนะแต่มึงเอามานะ3ขวบไม่เวรคนต่อมาครับอ่ะมาโอ้ยนี่ไม่ยากสเตอร์ลิงลาฮิมสเตอร์ลิงเย้ลาฮิมสเตอร์ลิง yes เด็กเก่าลิเวอร์พูลเขาแล้วก็ตอนนี้เขาก็อะไรเห็นอะไรเหไปอยู่แมนซิตี้ก็ทำได้ดีแล้วก็ไปอยู่เชลซีเป็นไงก็หลุดทีมชาติแต่อาจจะเล่นดีไงแต่ก็หลุดเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าเซาเกตเขายังไงต้องเต็มต้องเต็มเท่านั้นอ่ะมาโอ้โหเฮ้ยอันนี้ยากว่ะตอบเลยมาร์ติเนสกูขออีก2ทีนะวิเคราะห์หน่อยโครงหน้าเขาอย่างเงี้ยคนอังกฤษหน้าตาอย่างเงี้ยนะคนอังกฤษกูขออีก2คนกูขอดังลุยสตังเฮ้ยอีกคนสุดท้ายนะเบิร์นอืมยอมไม่ได้จริงไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่อะไรด้วยฮะยอมเลยยอมเลยอันนี้ยอมแพ้นึกไม่ออกจริงลุยแต่ว่ายอมรับในฝีเท้าเขาครับโอเคสรุปกูแป๊กสุดท้ายได้เท่าไหร่4คนโอเคฮะน้องๆครับพี่ผิดไปคนนึงฮะมาร่วมสนุกกันในคอมเมนต์นะฮะหวังว่าจะตอบถูกทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ